อันนี้คือเหลียงกัวฮุยแล้วก็ไวโอลินของเขานะครับเหลียงกัวฮุยเนี่ยเป็นอาจารย์ของจูหมิงเจียงครับแล้วก็จูหมิงเจียงนี่คือไวโอลินที่ชนะรางวัลเมื่อปี2014 USA winner is it yours yes this one เนี่ยลูกเขาอยู่เนี่ยNice to meet you อันนี้คือคนต่อไปที่เราจะจับต้องไวลินเขา Winner 1994 USA ชนะรางวัลปี1994นะครับอันนี้คือปีที่ชนะรางวัลแหละ1994เป็นไวลินที่ชนะรางวัลสำหรับคุณจูหมิงเจียงหรือหมิงเจียงซูเนี่ยนะแกเกิดปี1956แล้วก็เสียชีวิตในปี2014ด้วยโรคมะเร็งตับนะครับรางวัลที่แกชนะเนี่ยคือไอไวลินตัวนี้เป็นไวลินสะสมตัวหนึ่งที่อยู่ในปี1990ซึ่งไม่ได้ตัวที่ชนะรางวัลหรอกนะตัวที่ชนะรางวัลเนี่ยคือตัว2006ซึ่งน่าจะอยู่ในมือของภรรยาเดี๋ยวพามาดูลูกศิษย์ของแกนี่ตัวของลูกศิษย์คนนี้ชื่อคนนี้ชื่อจูเหวยเซียนเป็นลูกศิษย์ของจูหมิงเจียงนะครับแล้วก็เกิดปี1975นะครับยังมีชีวิตอยู่ปี1994เนี่ยน่าจะเริ่มเข้าสู่วงการทำไวลินตัวที่ชนะรางวัลครั้งแรกคือปี2010นะครับของ VSA Violin Society of Americaสำหรับหมิงเจงซูไวโอลินของเขาและวิโอลานะครับรวมถึงตอนนี้เขาก็มีเชลโลแต่ว่าที่เขาดังที่สุดก็คือไวโอลินและวิโอลาโดยเฉพาะวิโอลาเนี่ยมาร์เก็ตเขาเรียกคุณภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างระดับโลกนะก็เป็นที่ป๊อปปูล่าพอเป็นของป๊อปปูล่าแน่นอนครับก็จะมีคนก๊อปปี้แล้วก็อาจจะหิ้วหรือหาวิธีที่ทำให้ราคานั้นอ่ะมาแข่งกับร้านที่เป็นดีลเลอร์นะครับอย่างของเราเนี่ยเป็นดีลเลอร์โดยตรงของหมิงเจงซูตอนนี้ผมจะสอนให้ดูสิ่งที่ซื้อกับร้านหนึ่งร้านเราโดยตรงเนี่ยสิ่งที่ได้คือเรื่องของ Final Setup ที่ทำมาเพื่อประเทศไทยนะครับสายเอ่ยอะไรอะไรที่มันเฉพาะไม่เหมือนกับหมิงเจียงซูที่ขายในตลาดเมืองจีนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นงานส่งออกโดยเฉพาะตัวฉลากด้านในนะครับถ้ามองเห็นมันก็จะมีชื่อรุ่นของมันโดยเฉพาะ Final Setup นั้นทำมาสำหรับเมืองไทยที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับแต่ว่าworkmanship นั้นก็จะเป็นหมิงเจงซูนะตามสไตล์ของหมิงเจงซูจะเป็นฟิตติ้งสีอย่างนี้นะหลังๆนี่จะเริ่มเป็นฟิตติ้งสีสวยแดงๆนะครับสวยงามตัวนี้เป็นโรสวูดก็จริงๆแล้วก็เรียกว่าไม้แซนเดิลวูดใช่ไหมก็สวยไประดับนึงส่วนฉลากเมื่อกี้ที่ให้ดูแล้วก็จะประมาณอย่างที่เห็นแล้วก็ถ้าเกิดอีกเรื่องนึงเวลาที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยมีเรื่องรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานสามารถนำกลับมาเทรดอินได้กับทางร้านนะครับผมให้มูลค่าเลย 50% นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้ามีปัญหาทุกอย่างซ่อมเนี่ยเช่นซาวโพสล้มอะไรอย่างนี้ก็คือฟรีทุกอย่างเป็นบริการฟรีจากทางร้านรวมถึงกาวหลุดเนี่ยเราก็ติดตั้งให้ฟรีครับอันนี้พูดได้เลยถ้าเป็นหมิงเจงซูกาวหลุดเราทำให้ฟรีถ้าร้านอื่นคุณซื้อมาจากที่อื่นแล้วเราเช็คเนี่ยมันเช็ครู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถลอกเลียนแบบโลโก้ของเราได้อีกเรื่องนึงคือ certificate เนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยอยากโชว์ให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความลับของทางราชการ certificate ข้างหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันเหมือนกันทั่วโลกด้านหลังเหมือนกันทั่วโลกนะครับมีเหรียญเงินชนะเหรียญทองมาปีไหนอะไรเงี้ยแต่ภายในเนี่ยทำมาเพื่อเฉพาะของรุ่นที่เราทำเท่านั้นนะครับก็คือลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อเช็คก่อนถ้าเป็นรุ่นที่แพงๆเนี่ยเขาจะมีเซอร์ให้นะครับส่วนรุ่นถูกเราก็อาจจะไม่ได้มีเซอร์ลูกศิษย์ของเขาลายชื่อตรงนี้นะครับเฉินชาวก็คือเพื่อนของผมที่สนิทกันดีแนะนำให้รู้จักอาจารย์เขาคือหมิงเจียงซูเขาชนะวินซิลเวอร์ไพรส์รุ่นไงเนี่ยนะครับ2008 2010สำหรับคลิปนี้เราก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อตามคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบาย